โอเคนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีม Directed กับผมทีมแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นโอกาสยามดีนะครับที่เรียกได้ว่า Overdress เนี่ยก็ค่อนข้างปล่อยข้อมูลมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมก็เลือกที่จะตัดสินใจสรุปเนื้อหาทั้งหมดและเมคานิกต่างๆและอะไรใหม่ๆที่เข้ามาใน Overdress ไว้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มที่อย่างแรกเลยดีกว่านะครับซึ่งนั่นก็คือเมคานิกไรเด็กนั่นเองนะครับซึ่งเมคานิกไรเด็กนะครับก็คือการเอาการ์ดจากเมนเด็กทั้ง4ใบที่มีเกรดไม่ซ้ำกันนะครับก็คือการ์ด70 71 72 73แยกออกมานะครับและการ์ดพวกนั้นจะเป็นไรเด็กให้กับเรานะครับวิธีใช้ง่ายๆเลยครับก็คือทำการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อเอาการ์ดจากในไรเด็กมาทำการการันตีไรได้เลยนะครับก็เท่ากับว่าสกรูเกจจะไม่มีอีกต่อไปนะครับและนอกเหนือจากนั้นผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายก็สามารถเล่นใน strategy ที่วางแผนไว้ได้นั่นเองนะครับได้แต่ว่าไรเด็กเนี่ยเป็นเมคานิกที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับไรเด็กนั้นสามารถใช้ได้แค่ format ของ D standard หรือ format ของภาค overdress ที่ใช้การ์ดรหัส D เท่านั้นนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเจ้าตัว Over Trigger นั่นเองครับซึ่งเป็นทริกเกอร์ที่มีค่าพลังโจมตีถึง100ล้านกับชิลอีก 50,000 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นทริกเกอร์ที่มีความพิเศษอย่างนึงนะครับเมื่อเราทำการ Dry Check หรือ Damage Check นะครับก็ทำการ Move ทริกเกอร์นี้ออกนอกเกมนะครับเพื่อจวดการ์ดอีก1ใบแล้วเลือกยูนิตของเรา1ใบพลังโจมตีบวก100ล้านพร้อมกับความสามารถเพิ่มเติมจิพาตะต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้า Over Trigger เนี่ยจะมีให้ใช้พร้อมกันทุกคนนะครับใน Starter Deck ที่จะโผล่มาในช่วงปลายมีนาถึงต้นเมษายนนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าโอเบเรียนนะครับที่มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเลือกยูนิตอีก1ใบพลังโจมตีเพิ่ม100ล้านเรียกได้ว่าเราจะมียูนิตทั้ง2ใบพลังโจมตีถึง100ล้านเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นทริกเกอร์ที่สุดยอดจริงๆดีนั้นเนี่ยที่มันมีให้ใส่แค่1ใบในเด็กนะครับอย่างที่3นะครับก็คือการเพอร์ซันนาไรส์นั่นเองครับเนื่องจากว่าในภาคโอเวอร์เดรสเนี่ยนั้นไม่มี imaginary gift แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่า personal right นั่นคือกิมมิคใหม่เลยละกันซึ่ง personal right ก็คือการนำการ์ดเกรด3จากบนมือที่มีชื่อเดียวกับแวนการ์ดนะครับไรท์ทับลงไปนะครับและทีเนี้ยแถวหน้าของเราจะบวกเพิ่มพลังโจมตีอีก 10,000 นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นเมคานิกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับนอกจากจะเพิ่มพลังให้กับแถวหน้าของเราแล้วยังสร้างการโจมตีที่หนักหน่วงพร้อมกับคอมโบหลายๆคอมโบที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆในส่วนต่อมานะครับก็คือทริกเกอร์พร้อมกับดีสคริปชันประกอบนั่นเองนะครับมีหลายครั้งนะครับในไลฟ์ของบูชิโร่ที่หลายๆคนมักสามารถจับผิดได้นะครับว่าทริกเกอร์นั้นมีสกิลหรือเปล่าเพราะว่าเห็นตัวเท็กซ์นะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ถูกเฉลยออกมาแล้วในตอนนี้นะครับเพราะว่าในตัวโฆษณาของ Starter Deck ทั้ง3ชุดนะครับของทั้ง Dragon Empire, Keter Century และก็ Dark State นะครับที่เป็นโฆษณาโปรโมทว่าราคามันถูกอย่าง333เยนนั่นเองนะครับก็ได้ปรากฏทริกเกอร์ของ Nation Dark State มานั่นเองครับซึ่งปรากฏเป็นคำแปลให้เห็นชัดๆว่ามันคือ description ของทริกเกอร์นะครับก็คือการอธิบายผลเอฟเฟกต์ทริกเกอร์ในแต่ละใบนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็ช็อกกันไปแทบๆนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยช็อกเท่าไหร่หรอกแต่มองในมุมมองของผู้เล่นใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับที่ว่ามีคำอธิบายทริกเกอร์จะได้ทำให้การเล่นของผู้เล่นใหม่เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับที่ผมเรียกได้ว่าค่อนข้างดีใจพอสมควรเลยครับที่ว่ามันกลับมาก็คือคีย์เวิร์ดจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาค V series เนี่ยแทบไม่ได้แตกกับเมคานิกของคีย์เวิร์ดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในภาคโอเวอร์เดรสนั้นก็กลับมาเริ่มเล่นกับเจ้าคีย์เวิร์ดนี้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมดีใจไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับตัวผมนะครับเมคานิกคีย์เวิร์ดได้ค่อนข้างที่จะ represent เกี่ยวกับเนชั่นแต่ละเนชั่นได้ดีทีเดียวนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมคานิกคีย์เวิร์ดตอนนี้ที่ปล่อยออกมาก็มีแค่คีย์เวิร์ด overdress ของ Dragon Empire Final Rush ของ Dark State แล้วก็ Ultimate Magic ของ Stoicia ที่ปล่อยมาเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยจะทำให้การเล่นแวนการ์ดภาคโอเวอร์เดสของผมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือออเดอร์นั่นเองครับจะเห็นได้ชัดว่าออเดอร์ในภาคนี้นั้นค่อนข้างที่จะระบุเนชั่นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับในภาค V series นี่ก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วในตัวของการ์ดการประจบแห่งแสงและความมืดของแคลร์รอยัลพาลาดินนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่เห็นถึงการระบุแคลร์หรือเนชั่นของเจ้าออเดอร์อีกเลยนะครับจนกระทั่งภาคโอเวอร์เดสนี่แหละจะเห็นได้ชัดเลยว่าโอเวอร์เดสนั้นค่อนข้างระบุเนชั่นที่จะใช้การ์ดออเดอร์แต่ละใบได้อย่างชัดเจนนะครับและรวมถึงกับการดีไซน์ออเดอร์ใหม่ให้มาเป็นรูปแบบของฟูลอาร์ตให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการ์ดเวทมนต์แล้วก็เป็นเหมือนกับการ์ดท่าไม้ตายที่ทำให้รู้สึกถึงความน่าใช้มากกว่าการ์ดออเดอร์ในภาค V series อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับบอกตามตรงเลยว่าออเดอร์เนี่ยในภาคนี้เนี่ยมันสุดจริงๆครับอย่างต่อมาที่ผมจะพูดนะครับก็คือการใส่เจ้า Bliss Order ในเมนเด็กนั่นเองนะครับ Bliss Order คืออะไร Bliss Order ก็คือการ์ดออเดอร์ที่ใช้ในช่วงการ์ดสเต็ปของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับได้เรียกว่า Bliss Order ที่ปรากฏมาตั้งแต่ภาค V series ก็มีเพียงแค่ Quick Shield Order นั่นเองนะครับและในตอนนี้ Bliss Order ใบใหม่ก็ออกมาแล้วนะครับและเป็น Bliss Order ที่ใส่ในเมนเด็กด้วยนั่นเองซึ่งก็คือการ์ด
เสียงเรียกของสัตว์ป่านั่นเองนะครับก็คือเป็นGuard Bliss Order ของ Nation Stokia นั่นเองนะครับซึ่งการมี Bliss Order ใส่ในเมนเด็กเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยนะครับว่าออเดอร์เนี่ยสร้างเสียงฮือฮากับผมพอสมควรนะครับนั่นรวมถึงกับการออเดอร์ประเภทใหม่ที่โผล่มานั่นเองนะครับซึ่งออเดอร์ประเภทนั้นก็คือเซตออเดอร์นั่นเองเซตออเดอร์คืออะไรเซตออเดอร์คือการออเดอร์ที่เนี่ยใช้แล้วมันจะยังค้างอยู่ในออเดอร์โซนนะครับก็คือมันจะค้างอยู่ตลอดทั้งเกมเลยนั่นเองนะครับเซตออเดอร์นั้นก็ได้ปรากฏออกมาแล้วนะครับในตัว Starter Deck 05นะครับของ Nation Brandgate ก็คือเจ้าออเดอร์คุกกาแล็กตัสนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเซตออเดอร์เนี่ยทำให้เมคานิกเกมค่อนข้างน่าสนใจนะครับและบวกกับการที่ว่าเซตออเดอร์เนี่ยมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับเวทพื้นที่นั่นเองก็เรียกได้ว่าเซตออเดอร์เนี่ยทำให้ตัวเกมมันน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูเอฟเฟคการ์ดของเจ้ากาแล็กตัสได้เลยเดี๋ยวจะเข้าใจความรู้สึกของผมเองนะครับว่าเซตออเดอร์เนี่ยค่อนข้างทำให้ตัวเกมมันน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเองอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเจ้า PG เนี่ยพาโอเวอร์เดรสนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมขอแสดงความเสียใจให้กับ Drop Trigger Sentinel ทุกใบด้วยนะครับที่ว่าอยู่กับเรามาถึง3ปีนะครับและก็ไม่ได้ไปจุติสู่ฝันต่อในภาค Overdress นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับ PG ตัวใหม่ในภาค Overdress เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า PG Overdress ตัวใหม่นะครับถ้าเกิดสมมติมันเหลือเพียงแค่ใบเดียวหมายถึง PG ใบนั้นอ่ะเหลืออยู่แค่ใบเดียวบนมือสามารถใช้ PG ใบนั้นได้เลยโดยไม่ต้องทิ้งการบนมือนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าPG ใบนี้ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแถมมันเป็นแค่หัวระดับแรด้วยนะครับเรียกได้ว่าหามาได้แบบถูกสุดๆเลยนั่นเองต้องบอกเลยว่า PG Overdress ภาคนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าการ์ดในภาค Overdress เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเน้นไปกับการทิ้งการ์ดบนมือเยอะซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า PG Overdress เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์พอสมควรเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเมคานิกทั้งหมดในภาค Overdress นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆที่เข้ามาใน Overdress เนี่ยค่อนข้างแล้วให้ผมรู้สึกว้าวพอสมควรเลยครับเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยเรียกได้ว่าเวนการ์ดควรจะมีตั้งนานแล้วแต่ว่าทำไมเรานึกไม่ได้เนี่ยหลายๆอย่างที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่และก็ผู้เล่นเก่าให้เข้าใจในรูปแบบเกมและเมคานิกได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยว่าผมชอบมากๆเลยและถ้าเกิดหลายๆคนถามถึงพวกจิตปะทะยิบย่อยนะครับอย่างเช่นพวกค่าชิลคิวที่เกิดจาก 20,000 ลดเหลือ 15,000 และก็พวกเกรด1ชิล 11,000 เหลือ 5,000 อย่างเงี้ยผมก็ต้องขอบอกตามตรงเลยนะครับว่าเนื่องจากว่ามันไม่มี imaginary gift ที่มันสแต็กเหมือนกับวิ่งควายอ่ะก็มองตามตรงเลยว่าการลดค่าชิลเนี่ยค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะว่าต่อให้เราโดนตีจนตายก็คือแพ้อยู่ดีนั่นแหละครับมันก็ไม่ต่างอะไรมากขนาดนั้นผมก็เลยแบบไม่อยากจะมายกเป็นข้อมูลจิปาถะอะไรใหม่ๆในภาคนี้นั่นแหละโอเคก็เท่ากับว่าเราจบสรุปใหม่ๆในภาค Overdress นะครับและแน่นอนครับว่าปลายมีนานี้นะครับ Starter Deck ชุดที่1 2 3นะครับจะโผล่มาให้เราเล่นแล้วนั่นเองก็เรามาสนุกกับเจ้าการ์ดไฟแวนการ์ด Overdress กันเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย